ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาน้ำหนักคุณลดลงบ้างไหมคะลดลงไปหลายกิโลเลยจ้ะฉันอดนอนทำงานเยอะนะจ๊ะคุณหมอแล้วตามร่างกายมีผื่นขึ้นบ้างไหมคะก็มีบ้างจ้ะฉันว่าฉันน่าจะแพ้น้ำที่อพาร์ตเมนต์นะจ๊ะคุณหมอจ๊ะฉันมีแผลในปากยังไม่หายสักทีรบกวนคุณหมอสั่งยาทาให้ด้วยนะจ๊ะได้ค่ะแล้วคุณมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะผมกับเมียเพิ่งมีอะไรกันล่าสุดอาทิตย์ที่แล้วครับงั้นหมอคงต้องให้คุณตรวจเลือดด้วยค่ะทำไมต้องตรวจล่ะครับเมียผมเป็นอะไรเราตรวจพบเชื้อ HIV ในเลือดของภรรยาคุณค่ะฉันเป็นเอเดี๋ยวนี้โรคเอดมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนสมัยก่อนแล้วนะดาวันมันมียารักษาแล้วนะพี่ไม่ได้ยินที่หมอพูดหรอการติดเชื้อ HIV ไม่ได้เป็นโรคเอดเสมอไปนะคะกรณีที่ติดเชื้อ HIV ในระยะที่1และระยะที่2สามารถรักษาได้แต่คุณน่าจะได้รับเชื้อมาประมาณ10ปีแล้วนะคะทำให้เข้าสู่ระยะสุดท้ายระยะที่3คือเป็นโรคเอสแล้วพอมีทางในรักษาได้ไหมครับหมอจะต้องรักษาตามอาการของโรคนั้นๆค่ะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีทางรักษานะแค่ยื้อเวลาต่างหากพี่เดี๋ยวอย่าบอกเรื่องนี้กับดาวนะฉันไม่อยากให้หลานฝันสลายเราเพิ่งเก็บเงินแซงตึกได้แล้วฉันก็ดันมาเป็นเอดแต่ดาวต้องรู้อยู่ดีแหละหมอให้ยามาเยอะขนาดนี้งั้นฉันฝากยาไว้ที่พี่ได้ไหมแล้วฉันก็ไปกินยาที่ห้องพี่พี่ก็บอกดาวไปเถอะหลานจะได้ให้กำลังใจดาวันดาวเหนือของฉันเป็นเด็กดีจะต้องดูแลนะดาวหวานได้เป็นเด็กดีเนี่ยแหละฉันถึงไม่อยากบอกดาวฉันไม่อยากให้ดาวลำบากไม่อยากเป็นภาระหลาน